วันนี้นะคะเราจะมาทำห้องครัวใหม่เนาะนี่นะคะเราก็จะเอาอันนี้ออกนะคะเอาออกเลยบ้านรกมากเลยดูสภาพบ้านตอนนี้นะคะรกมากไปซื้อมาใหม่ทำห้องครัวใหม่อันนี้นะคะเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะปกติแล้วก่อนหน้านู้นเป็นไม้นะคะนี่เป็นไม้เราจะเปลี่ยนเป็นสีนี้เนาะนี่นะคะพื้นโต๊ะเนาะส่วนอันนี้เป็นอ่างล้างจานนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะว้าวอันนี้เพิ่งไปซื้อมากี่ยูโรนะ120เอ300ฮะนี่นะตอนตัดเนาะเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะนี่เห็นไหมอันนี้มือก็ช่วยด้วยนะต้องทำเองนะคะอยู่เมืองนอกจ้างเขาก็แพงนะคะเพื่อนๆ 1,000 ยูโรเนาะถ้าจ่ายให้คนอื่นทำเนาะพี่เรามา 1,000 ยูโรก็เงินไทยก็ 3-4 หมื่นแล้วนะคะก็ค่อนข้างแพงนะคะอันนี้ก็ลงทุนซื้อมาเองเลยนะเนี่ย ลงทุนซื้อมาตัดเองเลยแล้วก็ก๊อกน้ำก็ราคาที่ประมาณ100ยูโรนะคะก๊อกน้ำก็ซื้อมาใหม่อันนี้อันเก่านะคะนู่นเห็นไหมอันเก่าซื้อใหม่หมดเลยนะคะปกตินะคะไม้โต๊ะอันเก่าเนาะจะเป็นสีนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่คืออยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนเป็นสีดำแบบเนี้ยสีออกตัดเสร็จเลยนะคะตอนที่ตัดไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนาะก็เป็นการตัดครั้งแรกของมิกาเลยใช่ไหม first time ครั้งแรกตัดมาออกก็สวยมากเลยนะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาประมาณ300ยูโรนะคะเนี่ยไอซิงค์ใหม่นะคะเนี่ยเป็นกระจกนะคะสวยมากเลยมันมีสีขาวกับสีดำก็เลยเอาสีดำมาตัดกับไอ้นี่เนาะนี่นะคะอันนี้กี่ยูโรนะทั้งหมดกายกี่ตามมาที่ตามมาเมื่อตะตุลาเวสีตามมาตามปูโย่ปูเลยก็200นั่นแหละ200ยูโรนะคะเนี่ยไม้นี้ก็คือ200อันนี้300หมดไป500ยูโรนะคะดีสวยมากเดี๋ยวไปดูกันตอนใส่ลงไปแล้วเนาะก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะใส่ได้ทั้งหมดไหมนะคะเอกาตมาอิโซเตลตุเลกกับว่าหันเบียร์อะเนาะนี่ใส่กาวนะเพื่อจะติดนะคะอันนี้มืดแล้วนะประมาณ3ทุ่มแล้วนะคะเราก็ยังทำงานอยู่นะให้ตัวสัวรามันเตะมิดะมืดแล้วเนี่ยยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยสวัสดีตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนะคะที่พวกเราทำเนาะเราก็เปลี่ยนอันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะที่ล้างจานใหม่และเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะฝั่งนู้นก็ใส่แล้วเหมือนกันคือรกมากเลยบ้านแล้วก็ได้ทากาวลงไปแล้วเนาะนี่นะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะคือเมื่อวานทากันทำไปปุ๊บปรากฏว่านั่นนะคะเรียกอะไรนะผนังแตกนะคะนั่นสองล็อกนะคะนั่นอะแตกแล้วก็เอากาวใส่เนาะคือไม่อยากเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยผนังนะคะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็เลยลองซ่อมดีกว่านะก็เลยเอากาวอะไรมาติดไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ต่อไปก็จะลองใส่นี้เลยที่เปิดน้ำนะคะเพื่อนๆนี่ต้องใส่ตรงนี้ที่เปิดน้ำที่อเมริกาอันนี้ผลิตจากเยอรมนีเนาะกี่บาทนะกี่ยูโรเนาะ170เนาะที่เยอรมนีนะคะประมาณ170ยูโรนะแต่มาขายที่ฟินแลนด์300ยูโรคือเอากำไรประมาณ1เท่าตัวเลยนะคะแพงมากอะนี่นะคะเพื่อนๆก็คือครัวใหม่ของเรานั่นเองนะคะก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ที่เปลี่ยนไปก็เป็นนี่เลยไม้ตรงนี้นะคะแต่ก่อนหน้านู้นก็จะเป็นสีออกไม้เลยเนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะก็เสร็จเรียบร้อยก็ทำเองหมดเลยนะคะสามีทำเองนะคะมิวก็เป็นช่วยเขาเนาะอันนี้ซื้อมาจากผลิตจากประเทศเยอรมนีเนาะแต่เอาเข้านำเข้ามาขายที่ประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ300ยูโรเนี่ย
ส่วนอันนี้นะคะก็ราคา100ยูโรนะคะนี่ซื้อแยกกันนะคะก็ได้เสร็จไปหลายอาทิตย์แล้วแหละนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่ได้มารีวิวนะคะตรงนี้นะคะก็ใส่กาวเป็นสีดำนะคะนี่เห็นไหมสีดำก็จะเป็นประมาณนี้ฝั่งนู้นคือมือทำแตกนั่นแหละเห็นไหมก็ได้ติดกาวไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ติดใหม่หมดเลยนะคะฝั่งนี้ด้วยก็รกมากเลยนะยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะคะสามีเขาอยากเปลี่ยนใหม่นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะก็ทาสีนะคะมิวเป็นคนทาช่วยทาแล้วเนี่ยแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ทานะคะเห็นไหมแต่ก่อนเป็นสีไม้แบบนี้นะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนอันนี้ด้วยไหมนะคะตอนแรกนะคะจะเปลี่ยนกระเบื้องนี้ด้วยนะแล้วเพื่อนสามีบอกว่าเฮ้ยมันยากค่อนข้างยากนะคะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะนี่เนาะส่วนฝั่งนี้ก็ข้างล่างก็ยังไม่เสร็จเลยนะทาสียังไม่เสร็จนะคะข้างล่างนู่นนั่นน่ะทายังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยตรงข้างในนี้นะคะก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะตอนแรกนะคะซื้อมาอันนี้เป็นที่ใส่ขยะนะคะเนี่ยตอนแรกนะคะซื้อมานะคะใส่ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะที่ซื้อมาจากเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยใช้ของประเทศฟินแลนด์ไม่ได้นะที่เป็นที่เขาเรียกอะไรนะที่ใส่น้ำนะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนยางใส่น้ำอ่ะนั่นแหละมันต่อด้วยกันไม่ได้นะคะก็เลยไปที่ร้านใหม่นะเขาบอกว่าทำไม่ได้ใส่ไม่ได้สามีโกรธมากเลยเอ้าจะเอามาขายทำไมถ้าใช้ที่ฟินแลนด์ไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะเขาก็โมโหนะคือว่าก็โอเคนะเนี่ยทำเองหมดเลยเนาะแต่ถ้าจ้างเขาก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะน่าจะ 1,000 ยูโรอะไรเงี้ยนะคะเนาะทำเองดีกว่า นี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะนี่ก็รกมาก ประมาณนี้นะคะครัวเนาะ